ว่าว่าระหว่างที่เอาเลยพี่ครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกยักยอกเอาที่ดินที่ดินของเราอยู่ที่เขตพระโขนงแขวงบางจากนะครับกรุงเทพที่ดินจำนวน7ไร่3งานที่3งานกว่ากว่านะครับซึ่งเรื่องนี้เราเคยเป็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือการเอาตัววรรุณเนี่ยไปปล่อยที่สำนักงานที่ดินพระโขนงซึ่งสื่อโซเชียลเนี่ยประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งแต่ออกสื่อไปหลายวันมาแล้วเราไม่เคยได้รับการติดต่อชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้สังคมนะครับเครือบแคลงไปอย่างมากเหมือนกับที่เขาว่าหรือเปล่าแม้แต่ถ้าเหตุการณ์วันนั้นเราไม่เอาตัวบริษัทออกไปปล่อยสื่อเรื่องนี้ก็จะไม่ถูกประโคมมาสังคมก็จะไม่ตื่นตัวเพราะเรื่องนี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันสามารถพิสูจน์ได้วันนี้เราจึงมาเรียกร้องให้ท่านส.ส.นะครับผู้ที่อาสาจะมาช่วยเหลือประชาชนหรือว่าแม้แต่คณะรัฐบาลที่อ้างว่าจะเข้ามาช่วยปราบโกงให้กับประชาชนตอนนี้เรายังไม่ได้รับการติดต่อแม้แต่คนเดียวเลยนะครับก็มีอยู่บ้างส.ส.ในพื้นที่ที่ดินที่เราอยู่ท่านเข้าไปดูในพื้นที่แล้วก็รอข้อมูลประสานข้อมูลจะให้ความช่วยเหลือเราก็วันนี้มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้ประธานสภาท่านชวนหลีกภัยเคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าเจ้าของที่ก็รู้จักกับท่านชวนมาก่อนแล้วก็เรื่องนี้ถูกปล่อยไปแต่วันนี้ท่านกลับมามีหน้าที่บริหารมีอำนาจก็หวังว่าจะเข้ามาช่วยเหลือให้คืนความยุติธรรมให้กับเราบ้างวันนี้ชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็มาขอเรียกร้องพบท่านจิรายุท่านจิรายุใช่ไหมใช่ท่านจิรายุใช่ไหมท่านจิรายุผู้ที่ร้องเรียนมาครับท่านเรื่องอะไรครับเรื่องของแห่งนี้พี่นายกบังดาลีครับชาวบ้านเสียหายซึ่งไม่ใช่เราเจ้าหน้าที่ราชการภาพมือจะตลกกันไหนครับพี่ครับนั้นก็ไปดูที่ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจากครับแขวงพระโขนงที่ดินของเราเก็บไร่3งานกว่าครับครับโรงกลั่นไหนครับซึ่งขอยนิดนึงพี่ขอยนิดนึงที่ดินของเรามีโฉนดนะครับเพราะมันเป็นฐานโฉนดกรรมสิทธิ์ถูกต้องณปัจจุบันผู้ที่เข้าไปทำประโยชน์อยู่ก็คือบริษัทบางจากเราขออปาร์ตนะครับเป็นผู้จัดการมรดกถูกต้องเข้ามาติดตามทรัพย์ของตัวเองก็